สวัสดีครับผมเอมมี่ปะเที่ยเหินนะครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์เราก็จะมาหาเรื่องถ่ายรูปกันนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายรูปกันไม่ไกลนะครับที่สมุทรปราการนี่เองนะครับโอเคครับมาติดตามกันครับสวัสดีค่ะเราจะมาร้านอะไรกันครับเนี่ยเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวตรงนี้นะครับ1ช็อตครับสวยๆเลยเข้ามาหน่อยนึงนะครับก็จะมีหน้าต่างครับตรงนี้ก็จัดไปครับ1ช็อตร้านที่ถ่ายรูปเยอะเลยนะครับนี่ครับมีบันไดเดินเข้ามาทางร้านนะครับวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะเลยนะครับมาช่วงเย็นๆดีนะครับพระอาทิตย์ตกสวยเดี๋ยวเรากินโกโก้เย็นดีกว่าไหวเหรอโอ้ยสวยมากร้านก็พอดีนะครับไม่ใหญ่มากนี่ก็มีมุมถ่ายรูปตรงนี้ด้วยอันนี้เขาน่าจะทำใหม่เพราะเราเคยมาแล้วรอบหนึ่งเนาะไม่มีรอบที่แล้วแล้วก็ทำสะพานอันนี้เพิ่มให้เดินวนได้ตรงนู้นก็ถ่ายได้นะคะเนี่ยมุมถ่ายรูปเยอะอยู่เนาะไหนๆก็สีม่วงสีชมพูมาแล้วครับเดี๋ยวขอลองสีส้มสักช็อตหนึ่งนะครับสีส้มสักช็อตครับนี่นะครับเราเดินออกมาจากทางร้านนะครับจะมีพื้นที่ข้างๆครับเป็นสะพานไม้ครับลงน้ำนี่ก็ถ่ายได้หลายรูปอยู่นะครับผมเคยมาทีนึงแล้วตอนนั้นมาเจอพระอาทิตย์ตกสวยมากเลยครับนี่ก็ทำขยายไปถึงตรงโน้นแล้วนะครับนี่ร้านมุมกว้างครับร้านเขาน่ารักครับทางนี้สักหนึ่งช็อตนะครับเลาะมาริมรั้วด้านนอกนะครับจะเจอกับต้นไม้สีเหลืองนะครับช่วงนี้ผมมาเวลามัน 3-4 โมงแสงมันแข็งไปหน่อยครับจะลองถ่ายดูนะครับจัดไป1ช็อตครับเมื่อกี้เราสั่งโกโก้ไปนะคะระหว่างนั่งรอก็นี่มีตัวสัญญาณนี่มีสัญญาณเวลาได้แล้วมันจะสั่นตึ๊ดๆๆเดี๋ยวนี้มีหลายที่นะครับผมสังเกตเห็นนี่ดูบรรยากาศถ้าพระอาทิตย์ตกดินน่าจะสวยกว่านี้นะคะเนี่ยแต่เราน่าจะอยู่กันไม่ถึงแล้ววันนี้รู้สึกแสงแรงมากเลยร้านเขาโอเคนะเนี่ยตรงสะพานนี้ก็จะมีพวกพุ่มไม้ดอกนะครับสามารถได้จากรูปหนึ่งก็ได้นะครับนี่ครับหนึ่งช็อตครับโอเคครับสำหรับภารกิจวันนี้ก็ถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันเรื่อยๆนะครับว่าเราจะไปไหนกันนะครับ
โอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายเว้นระยะห่างและใส่แมสล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะคะ